วันนี้เราจะมามูนิชิมะพระเที่ยววิมานพญาแถนนะคะวันนี้เที่ยวที่จังหวัดเราตอนนี้กี่โมงแล้วไม่รู้ตรงนั้นก็จะเป็นพญาคันคากนะคะซึ่งเราจะไปลานตรงนี้ก่อนมาลานตรงนี้ก่อนซ้ายมือลานตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นพญาแถนนะคะพญานาคพี่เดินมานี่เดินส่วนที่นี่ก็จะเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะก็จะเป็นสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เป็นสวนสาธารณะด้วยนะคะถ่ายตรงป้ายได้ไหมในตัวอาคารก็จะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์พญานาคนะคะเป็นตำนานความเชื่อของชาวอีสานเราเนาะตอนนี้พญานาคของเราก็จะอยู่ต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์เหมือนกันน้ำพุน่าจะถึงเวลาปิดแล้วหรือเปล่าไม่รู้ดีตรงนี้ก็จะเป็นลานกว้างนะคะถ้ามีงานเขาก็จะจัดแสดงนิทรรศการต่างๆก็จะมีงานนะคะตัวพญานาคก็จะยาวจนถึงตรงนี้ซึ่งเราจะพาไปเมื่อมาถึงแล้วเราจะต้องถ่ายรูปตรงนี้ตอนนี้คือเมฆเราก็จะไม่สีฟ้าแล้วนะคะเพราะว่าก็คือนานแล้วเขายังไม่ได้ปรับปรุงใหม่แล้วนะคะแต่เราจะมีป้ายนะคะป้ายวิมานพญาแถนตึกนั้นเป็นอะไรนะพิพิธภัณฑ์เอ้ยไม่ใช่พิพิธภัณฑ์สถานพินิจเด็กนี่นะคะก็ถุงชั้นอุยุมากเลยนะไม่ยุบน้ำยุบชั้นนี้บนหลังน้ำครับนี่เราก็จะจริงๆอ่ะวันอาทิตย์คนยังไงเปิดเลยนะพี่ดันฉันอยากได้ตรงลานนี้นะคุณถ่ายฉันหน่อยสิก็จะเดินละตรงนี้ก็จะเป็นดินน้ำนะคะอันนี้กี่นาทีแล้วนี่2นาทีต้นนั้นมันใช่ต้นชมพูพันทิพย์จริงป่ะหน้าตามันเหมือนมากเดี๋ยวตอนนี้ทำไมมันทิ้งใบหมดคือถ้าเปิดน้ำพุอ่ะมันจะช่วยให้คลายร้อนตรงนี้เป็นน้ำพุนะคะแต่วันนี้น้ำพุไม่มีแล้วโอ้ริมน้ำสวยจังเป็นสวนสาธารณะตอนเช้าจะอากาศดีมากนะคะตอนเช้านี่พระอาทิตย์ขึ้นจะสวยมากยังไงก็ได้แต่ใช่ชมพูพันทิพย์แล้วทำไมไม่มีดอกแต่ดอกมันมีแล้วนี่มันมีฝักแล้วนี่เราอาไม่ทันดอกนั้นมันทิ้งดอกหมดแล้วต้องเก็บฝักนั่นไงดอกมันเหลือดอกเดียวสุดท้ายจริงเหรอดอกชมพูพันทิพย์เลยเนี่ยไม่น่าจะใช่มั้งมันดอกไงปวดบอมันบ่ได้ดอกหน่อยเด้บ่เออเหลือดอกเดียวพี่น้องต้นราชพฤกษ์สีชมพูเออแหละชมพูพันทิพย์อันนี้ก็ราชพฤกษ์แต่ตอนนี้แต่ไม่มีป้ายชื่อเลยมันอยู่หน้าบองแง่คงก็ต่างกันคอยสิจำมันได้อยู่ตรงนี้ก็คือเขาเรียกลำทวนนะคะตรงนี้เดี๋ยวก็จะมีปรับปรุงสถานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะทางนู้นคือคนเดินไปได้ใช่ไหมได้ทางนู้นจะเป็นทางจักรยานสุดตรงนู้นเลยนะคะออกกำลังกายได้เราเดินตอนเช้าก็ได้ตอนเย็นก็เดินได้ตอนเย็นก็เดินได้แต่ตอนเช้าอากาศจะดีมากตอนเช้าอากาศดีมากมาถึงที่นี่แล้วเราจะต้องไปไหว้
สักการะพระยาแถนก่อนนะคะที่นี่จะประดิษฐานพระยาแถนด้วยนะคะวันอาทิตย์คนก็เยอะอยู่นะหอมดอกบ้านพรมด้วยนี่ค่ะพญาแถนนะคะสงกรานต์ปีนี้ห้องสิเดมาล่ำถวายเพิ่นสิได้นี่เขาเริ่มออกประตาหน่อยนะเนาะเออสวยสวยคุณคุณยืนตรงนี้เลยยืนตรงนี้แลนด์มาร์คตรงนี้ก็คือภาพก็สวยมากเลยนะคะคุณพี่ไปยืนตรงทางนี้